เมืองทองทีวีจะพาสาวกกิเลนพยองมาชมสกู๊ปโหมโรงการเจอกันระหว่างทีมกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับทีมกระต่ายแก้วบางกอกกลาส FC ก่อนที่วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ทั้งคู่จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งณสนาม SCG สเตเดียมในเลกที่2นะครับเราจะพาผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อฤดูกาล2009เป็นการเจอกันครั้งแรกที่สนาม SCG สเตเดียมนะครับกิเลนพยองเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0จากการทำประตูของธีรศิลป์แดงดาครับหลังจากนั้นในฤดูกาล2010นะครับที่สนาม SCG Stadium นะครับกิเลนพยองของเราก็สามารถเอาชนะทีมบางกอกกลาส FC ไปได้อีกครั้งหนึ่งด้วยสกอร์2ประตูต่อ0จากโคเน่โมฮัมเหม็ดและการยิงด้วยขวาคมๆของธีรศิลป์แดงดาอย่างที่เห็นนี่แหละครับ เป็นการยิงทีมบางกอกกลาส FC ติดต่อกัน2ปีหลังจากนั้นในฤดูกาล2011นะครับธีรศิลป์แดงดาก็สามารถทำแฮตทริกได้ในการเจอกับทีมบางกอกกลาส FC กิเลนพยองเอาชนะกระต่ายแก้วบางกอกกลาส FC ไปได้6ประตูต่อ2ครับนี่คือลูกที่2ของธีรศิลป์แดงดานะครับปิยพลบรรเทาณวันนั้นนะครับวางบอลยาวๆมาให้ธีรศิลป์แดงดายิงผ่านมือกฤษณะกันกินเข้าไปครับเป็นนักเตะ1คนเลยนะครับที่โชว์ผลงานในการเจอบางกอกกลาส FC ได้ดีเสมอครับมีลูกที่4ของปิยพลผานิชกุลนะครับและประตูแฮตทริกของธีรศิลป์แดงดาสวยงามมากๆเลยละครับเลี้ยงหลบผู้เล่นของทีมบางกอกกลาส FC 3-4 คนนะครับแล้วก็ยิงผ่านมือกฤษณะกันกินเข้าไปเป็นยุคที่กิเลนพยองของเรายุคนั้นมีร็อบบี้ฟาวเลอร์นะครับเป็นศูนย์หน้าให้กับทีมกิเลนพยองเราด้วยต่อจากนั้นเรามาดูฤดูกาล2012นะครับกิเลนพยองของเราถูกบางกอกกลาส FC ขึ้นนำไปถึง2ครั้ง2คราแต่ก็เป็นธีรศิลป์แดงดานี่แหละครับไหลบอลให้กับโคเน่โมฮัมเหม็ดยิงบอลเข้าไปตุ้มตะข่ายให้ทีมกิเลนพยองตามมาตีเสมอ2ประตูต่อ2ครับและในฤดูกาล2012กิเลนพยองของเราเป็นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกโดยที่มีสถิติสวยหรูเลยละครับคือเป็นแชมป์ไร้พ่ายนั่นเองบรรยากาศกองเชียร์ของทีมกิเลนพยองของเราโอ้หนาแน่นมากๆเลยละครับในฤดูกาล2012หลังจากนั้นปีถัดมาครับฤดูกาล2013ครับกิเลนพยองเอาชนะทีมบางกอกกลาส FC ไปด้วยประตูชัยประตูโทนประตูเดียวของมาริโอยูรอฟสกี้นี่แหละครับลูกยิงของมาริโอยูรอฟสกี้ก็เกิดจากการพักปกชงให้ของธีรศิลป์แดงดาอีกครั้งหนึ่งแม่ธีรศิลป์เนี่ยมีส่วนร่วมถ้าไม่ยิงประตูก็ต้องมีส่วนร่วมในการแอสซิสต์ประตูให้กับเพื่อนร่วมทีมครับครับพักอกให้กับมาริโอยูรอฟสกี้ถอย1ก้าวแล้วยิงดีดด้วยซ้ายนะครับแม่บอลผ่านมือนฤทธวีกุลเข้าไปเป็นประตูชัยของทีมกิเลนพยองของเรานะครับหลังจากนั้นมาในฤดูกาล2014ครับหลังจากโดนนำไป1ประตูต่อ0ครับคิมดองจินครับก็มาหม่งประตูตีเสมอในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกให้กิเลนพยองตีเสมอบางกอกกลาส FC 1ประตูต่อ1นักเตะสารพัดประโยชน์อดีตทีมชาติเกาหลีใต้นะครับในฤดูกาล2015เนี่ยเจ้าตัวเล่นทั้งแบ็คซ้ายแล้วก็ตำแหน่งเซนเตอร์แล้วครับนะครับทศพลเทศโมงชงมาจังหวะแรกไปติดเซฟของนฤทธวีกุลแต่ว่าดีเจครับยังคงไวสะบัดหัวให้บอลเปลี่ยนทางเข้าไปตรงตะข่ายให้ทีมกิเลนพยองของเรากลับเข้าสู่เกมในฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์ระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับทีมบางกอกกลาส FC ครับก่อนที่ช่วงครึ่งเวลาหลังครับธีรศิลป์แดงดาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะยกบอลชิปๆให้กับเจโบสรอยครับแหมวิ่งมายิงด้วยซ้ายสวนตัวนฤทธวีกุลให้กิเลนพยองขึ้นนำ2ประตูต่อ1
และก็เป็นประตูชัยให้ทีมกิเลนพยองของเราสามารถเอาชนะทีมบางกอกกลาส FC ไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกว่าทีมกิเลนพยองของเรามีสถิติสวยหรูมากๆเลยละครับในการเจอบางกอกกลาส FC ที่สนาม SCG Stadium นี่ยังไม่นับฟุตบอลถ้วยการกุศล Charity Shield นะครับซึ่งฤดูกาล2014กิเลนพยองของเราก็เอาชนะทีมบางกอกกลาส FC ไปได้3ประตูต่อ1ด้วยเช่นกันนะครับนี่ครับธีรศิลป์แดงดาครับยังคงเป็นนักเตะที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นในวันที่เจอกับบางกอกกลาสไม่ว่าจะเป็นที่ลีโอสเตเดียมหรือ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับนี่คือสกู๊ปผมลงที่เมืองทองทีวีของเรานำมาฝากก่อนที่วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้นะครับทั้งคู่จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่สนาม SCG สเตเดียมช่วงเวลา 19:00 นทั้งคู่มี38คะแนนเท่ากันนะครับเป็นการแย่งชิงตำแหน่งจ่าฝูงของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งน่าดูและแฟนกีฬาของเราห้ามพลาดเป็นอันขาดครับ